สวัสดีครับพี่น้องปองปายนะครับคลิปนี้นะครับสีมาแลกเปลี่ยนเยนรู้นะครับเกี่ยวกับความถี่นะครับตัวกรองความถี่นะครับฟิลเตอร์นะครับของขยายเสียงรถยนต์นะครับผมเขาเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมขยายเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นขยายเสียงคาดดีนะครับก็คือไว้ขับซาวูเฟอร์นะครับเนาะมันจะมีกรองความถี่อยู่2ตัวนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเด้อตัวแรกนี่เป็นซับโซนิกนะครับเนาะซับโซนิกนี่มันจะทํางาน เหมือน hpf นะครับจะตัดความถี่ตัวล่างทิ้งไปนะครับตัวล่างทิ้งไปก็คือตัวนี้นี่สเปคในสิบเฮิร์ตถึงหกสิบเฮิร์ตเนาะถ้าเราหมุนมาที่หกสิบเฮิร์ตนี้เนาะครับเนาะมันก็จะตัดความถี่ตั้งแต่หกสิบเฮิร์ตลงมาจนถึงศูนย์นี่ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับทีนี้มาดู lpf นะครับ lpf คือ low pass filter นะครับกองความถี่ต่ำนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ lpf เนี่ยมันจะตัดความถี่สูงทิ้งไปนะครับก็คือถ้าเนี่ครับมันสเปคมันอย ถ้าเราหมุนมาที่รนะ้อยเฮิร์ตเนาะหมุนที่ร้อยเฮิร์ตเนี่ยมันจะตัดความถีตั้งแต่ร้อยเฮิร์ตขึ้นไปจนถึงสองหมื่นเฮิร์ตนี่ทิ้งนะครับมันจะเหลือแค่ร้อยเฮิร์ตลงมานะครับเนาะถ้าถ้าเราตัดสองตัวนะครับตัวนี้เราตัดหกสิบตัวนี้เราตัดที่รนะ้อยเนาะแสดงความผี่ที่ป้อนไปหาซับนี่จะมีแค่หกสิบจนถึงร้อยนะครับมันก็จะทํางานย่านความถี่แค่หกสิบถึงร้อยแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้หลักการเป็นแค่นี้นะครับผมพอเข้าใจกันเนาะครับเนาะ,นะะถ้าใครมีความรู้อันน้นกะ็คอมเมนต แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับมื่อนนี้สวัสดีครับผม